ลิปนี้เรามาชมพี่บอยนะครับร้อยจันทบุรีนะครับนั่งข้างเออไม่ใช่นั่งข้างครับจะขับครับพี่น้องไปดูพี่บอยลองขับซานี่ SY 2154 Super ACE 4สูบความเร็วนะครับเครื่องมิตซูบิชินะครับอาจจะลองขับเลยพี่น้องไปดูความฟึดฟาดของพี่บอยกันนะครับจุดงานนะครับตกงานเขาเรียกว่าตกงานวันนี้นะครับตกงานนะพี่น้องนี่ครับเมืองจันทบุรีนะครับมีรถให้ถ่ายชมเยอะนะครับมาจันทีไรไม่เคยเสียเที่ยวนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวกำลังไล่น้องลงเนาะน้องชายแท้ๆพี่น้องยังน้องชายบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งกวนเดี๋ยวชมกันครับ6ล้อก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับเยอะครับใช้คำว่าเยอะ6ล้อไม่ซ้ำหน้าเลยไม่รู้ว่ารถมีกี่คันกันเนี่ยเยอะครับหลายทีมงานเนาะของไกเลอร์นะครับรถอยู่ทุกจุดนะครับรถเยอะครับมาไม่ซ้ำเลยแต่ละคันวันนี้เราจะเห็นหน้าเจ้ากีก้าคันหล่อไหมนะครับสีมะนาวแป๊ดนะครับของลิ้นดวนที่ถ่ายไปวันก่อนที่เราได้ดูกันนะครับมาชมกันเนาะว่าเราจะได้เจอไหมเอาทางก็เริ่มเปิดขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับรถก็ลงมาได้แล้วนะครับนี่ Isuzu ครับ FTR 240นะครับนี่ลงบ่อจนชันพี่น้องพี่บอยก็ห้อยอยู่หน้าคนขับแล้วพี่น้องไม่เป็นอุปสรรคครับแรงทุกคันเลยพี่น้องไม่ขาดเข้าใกล้เด้อก็นั่งถ่ายอยู่นี่แหละดูความแรงกันคันแต่ละคันแต่ละคันเลยเนาะแรงจริงครับแรงใช้ได้เพราะว่าทางมันเปียกเนาะและชันมากนะครับเจ้าของที่ขยายสระนะครับน้ำไม่พอนะปลูกทุเรียนดูอะท่อแต่ละคันมีแต่ท่อสวยเอามานี่มันคุ้มเลยพี่น้องคุ้มสุดๆอยากลงไปถ่ายนี่ปิดหน้าปิดตาก่อนตอนแรกก็เอาหมวกมาครับหมวกติดรถแฟนเนาะนี่ดูทุกมุมครับวันนี้เอาให้จัดเดี๋ยวเราจะไปอยู่มุมนู้นกันนะครับมุมนี้ก็สวยมุมนู้นก็สวยเอ้ามาดูซานี่ครับตักขึ้นไหวจุดจัดนี่หน้างานตักดินงานแบบนี้โอ้สบายสบายครับชิวๆนี่ตักเซลล์กล้อดำเมืองจันทบุรีนะครับทีมงานไคลเลอร์หน้าพี่น้องนะฝากไว้ด้วยครับต้าแม็กคุสเมืองนะครับวันนี้น่าจะเราหลายคลิปเลยล่ะนะครับมีแต่คลิปมันๆครับถ่ายเอาให้จุใจไปเลยวันนี้นี่แต่วันนี้โดนแฟนด่าแน่นอนครับรถแฟนเพื่อนหมดแล้วพี่น้องโอ้ยตักเต็มนะครับเต็มแล้วนี่แป๊บเดียวเต็มครับนี่มาดูความแรงการขึ้นเนาะชันมากนะพี่น้องชันก็ว่าชันมากเนี่ยชันแล้วก็เปียกด้วยเอ้าเฮ้ยปวดเรือแล้วรถนี่ไม่ต้องขั้นแห้งแล้วเนี่ยรถกันต่อคิวกันมาไม่สำคัญเลยมันกี่คันกันแน่รถเนี่ยพี่น้องรถอยู่บ้านเราแบบนี้น่าจะสนุกเลยละบาดโทมาเมืองจันทร์นี่คุ้มจริงวัดนี่พื้นที่เริ่มใหญ่ขึ้นรถก็ลงล่างเดินหน้าลงล่างเนาะจากเมื่อก่อนถอยลงนะครับเครื่องสี่สูบความเร็วนะครับวงกี 0.93 ลูกบาศก์เมตรนะครับไฟ LED ครับนี่พี่บอยน่าจะให้ทำอะไรสักอย่างนะครับตัวท็อปนะครับนี่ A9 มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นครับหาเงินเก่งกันทุกคนนะครับลงมาแล้วครับนู่นหน้ากากดำ FTR เหมือนกันพี่น้องนี่ลงมาแล้ว
ักรับรถข้างล่างเสียงมันจะไม่เหมือนกันกับ SY 2054นะครับพี่น้องเสียงอันนี้จะเงียบกว่าเนาะเวลาเบาเครื่องนะครับรอบแต่พอของเจ้าตัว SY ที่นั่งกับพี่กิตมันจะดังวู้เลยนะถ้าไม่ปลดคันเร่งลงนะนะครับถึงแม้รอบมันตันแล้วก็ช่างนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเรื่องประหยัดน้ำมันก็ไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องรุ่นนี้ก็ประหยัดนะครับเนาะเราต้องถามคนใช้จริงนะครับผมก็ประหยัดก็ประหยัดพี่น้องดูการขับรถครับนี่มันเลยพี่น้องอยู่กันทั้งวันเลยวันนี้แฟนจะเพิ่งโทรมาเด้อสนใจสายแล้วบรรทุกกดชิวก็จดไปครับโอ้1 2 3 4เหลือ3คันแล้วครับเอา1ไปก่อนไปก่อนอันตรายฝีมือการขุดสระของเขาในแต่ละคนเนี่ยฝีมือทั้งนั้นเลยเราพี่น้องเนาะ2ก่อนเอามุมเอาภาพก่อน3ว้ายคันนี้3เต็มแล้วสี่กระบะอันนี้ต่ำครับไม่มีรั้วเนาะไปครับไปดูหน่อยเอ้าตะคันเนี่ยไอ้ตะคันแห้งๆเนาะพี่น้องเมื่อกี้เริ่มสั่นคอนแล้วครับทำงานไม่ได้หยุดแต่งไปด้วยเนาะขออนุญาตนะครับขออนุญาตด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยรับนะครับนี่แต่งแล้วครับนี่นี่สายซ้อนครับ2สายเลยครับพี่น้องโอ้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับต้าไมโครเสมืองเดี๋ยวรับสายก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ